คือจริงๆนะคะตลอดเกือบที่ผ่านมาโมก็ไปหาเขาที่ไปหากระดูกพี่อะค่ะตรงโบสถ์ตลอดทุกเดือนจะไปไม่23ก็24อะค่ะถ้าเกิดสะดวกวันไหนก็คือจะไปวันนั้นจะไปหาอยู่แล้วทุกเดือนบางเดือนไม่ไปหาก็จะเอารูปที่เรามีอยู่ที่เราเคยถ่ายกับพี่มาเกือบ10ปีก็ทยอยลงนัดเจอนัดพบ
ยถามสารทุกข์สุขดิบแล้วก็คุยเรื่องเสื้อผ้าของพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นฝั่งนั้นเพราะว่าก็เสื้อผ้าอย่างที่บอกเสื้อผ้าของพี่เยอะจริงๆแล้วก็ไลฟ์ขายกันวันนี้คุณยังไลฟ์ขายอยู่เลยไม่หมดหรอกค่ะไม่หมดหรอกค่ะเสื้อผ้าพี่เยอะมากจริงๆเป็นโกดังเถอะหนึ่งแล้วก็ไปช่วยเหลือสัตว์แมวหมาอะไรที่พี่เขาแบบช่วยเหลือมาตลอดทำบุญแบ่งไปอะไรแบบนี้ค่ะถามเรื่องออมนะคะเป็นยังไงบ้างคะค่ะพี่ออมอัครพันธ์ไม่เจอได้ยังไงเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไม่ได้เจอค่ะเดี๋ยวจะไปเยี่ยมอยู่มีการนัดแนะกันแล้วค่ะว่าไปเยี่ยมแต่คือทุกอย่างอ่ะเราก็ให้เกียรติคนป่วยเนาะถ้าเขาอยากไพรเวทเราก็แจ้งเขาไพรเวทซึ่งเราเข้าใจอาการคนเจ็บป่วยเข้าใจสภาพจิตใจของพี่ออมดีแต่ว่าสิ่งที่บอกได้คือพี่ออมสู้มากสู้จริงๆค่ะวันนี้ก็ผ่าตัดให้ทุกคนให้กำลังใจพี่ออมเลยเพราะว่าก้อนเนื้อขึ้นตรงหัวใจพอดีนะคะแล้วก็ต้องเป็นการผ่าตัดเพื่อแหวกออกแบบนี้ค่ะตอนนี้ก้อนเนื้อประมาณ10ไป2จุดหมอจะไปเช็คเนื้ออีกทีนึงว่าเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ตอนนี้น่าจะผ่านแล้วถ้าที่คุยกับออมเขาดูเขาใจสู้ข่าวบอกว่าอะไรเขาไม่ได้รู้ขออนุญาตถามข่าวบอกว่าเป็นมะเร็งปอดไม่ค่ะอย่างตรงนี้เลยค่ะตรงหัวใจเนี่ยค่ะคือโมไม่แน่ใจว่าหมอเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่ามะเร็งอะไรสักอย่างนี่นะคะแต่ว่าเป็นที่หัวใจมันอันตรายมันเขาบอกพี่ออกสู้มากจริงแต่คีโมมาระยะนึงแล้วเขาสู้จริงๆค่ะแล้วก็เราก็บอกเขาเลยว่ารับโทรศัพท์ให้บ่อยละกันเพราะว่าจะโทรไปบ่อยเลยนะเราก็รับรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยังคุยอะไรได้ปกติเลยปกติค่ะเดี๋ยวจะไปหาพี่เขาอยู่ไม่กี่วันเนี้ยคือก้อนเนื้อที่หัวใจก็เป็นมะเร็งแต่ว่ามันใหญ่ใช่มันใหญ่ไหมครับแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าเขาเรียกตรงนี้ว่าอะไรไงรู้หมดแล้วสับแพทย์หรือหนูอะไรเงี้ยแต่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะขึ้นบนชั้นกล้ามเนื้อหัวใจซึ่งมันจะทำให้พี่คนอึดอัดแล้วหายใจไม่ออกแล้วที่ปอดมันเป็นแค่2จุดเล็กๆซึ่งหมอต้องเอาไปตรวจอีกทีนึงว่าเป็นอะไรใช่ไหมที่ผ่านมาที่แบบไม่ไปเจอตัวมันแค่คุยโทรศัพท์อย่างเดียวแล้วคุยโทรศัพท์อย่างเดียวค่ะแล้วก็เมื่อวานเพิ่งจะถามว่าเดี๋ยวจะไปเยี่ยมนะซึ่งมาดีมาดีมากวนประสาทเราหน่อยเขาคงเหงาอะไรอย่างเงี้ยเขายังกวนได้เหมือนเดิมก็ยังพูดเหมือนเดิมอย่างที่บอกคืออัครพันธ์สู้มากแต่ว่าโมว่าทุกคนส่งกำลังใจให้พี่ออกมาดีที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าหนูที่เขาสู้แล้วเขาคงอยากได้กำลังใจจากแฟนละครหรือแบบ FC พี่เขาทุกคนจริงๆเขาบ่นไม่อยากกลับมาทำงานอะไรอย่างนี้เขาก็บอกว่าเอ้ยมึงเปิดแบบเปิดโปรดักชันแล้วอย่าลืมโมน้อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบโมบอกว่าหายแล้วออกมาให้ได้ก่อนที่เหลือเดี๋ยวจะไอ้นี่เองซัพพอร์ตเองเขาตั้งหลักกับมันได้เขาเจอตั้งแต่เดือนไหนอะไรอย่างเงี้ยเจอก้อนเนื้อเนี่ยกี่เดือนแล้วคะที่รักษาตุลาปีที่แล้วเริ่มเขาเจอนี่ระยะอะไรคะที่คุณหมอ2-3แล้วค่ะโดยประมาณแต่ว่ากำลังใจดีไม่ต้องห่วงเลยยังไงหนูจะไปมาเองไม่รู้แหละฉันจะทำให้นางหายคือแฟนๆก็คนรู้ค่ะว่าชอบเหมือนเราคนใกล้ชิดชอบมาเรารู้สึกว่าเราเป็นห่วงเขาซะมากกว่าถามว่าช็อกไหมมันก็ช็อกเพราะว่าเขาก็ยังอายุแบบไม่ได้ขนาดนั้นนะน้องแต่ว่าให้กำลังใจอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้ทุกอย่างก็คือแบบเมื่อวานก็เพิ่งพูดว่าต้องไม่ได้ต้องตื่นมาให้ได้ยังไงก็ต้องแบบเหมือนพอเกิดกับหัวใจแล้วก็น้องเหมือนมีละครเรื่องนึงที่พี่หยอกก็พาไปด้วยเขารู้สึกเสียใจยังไงบ้างครับมันก็ต้องรู้สึกเฟลแหละในความคิดเราแต่ว่าก็จะเราจะพยายามไม่พูดเรื่องอะไรที่ทำให้เขารู้สึกเฟลลงค่ะซัพพอร์ตเต็มที่เต็มที่ค่ะไม่ต้องห่วงอามินาซัพพอร์ตคือน้องประพันธ์เองซึ่งวันนี้ที่เขาผ่าก็คือก้อนเนื้อที่หัวใจที่เขาผ่าวันนี้ค่ะพุ่งผ่าตอน11 โมงเที่ยงวันนี้ค่ะออกมาประมาณกี่โมงตอนนี้ออกมายังไม่รู้ไม่แน่ใจใช่ไหมแน่ใจแต่เดี๋ยวก็จะไปเยี่ยมให้ระยะเวลาพักฟื้นสักวัน2 วันเดี๋ยวโทรไปแล้วก็จะนัดไว้แล้วว่าจะไปเยี่ยมได้มีบอกไหมคะว่าอีกกี่
ปีที่จะหายว่าต้องเป็นระยะเวลาขนาดไหนก็คือตามโดสของคีโมที่หมอกำหนดไว้เลยว่าหลังผ่าออกมาแล้วจะต้องคีโมกี่ครั้งอะไรยังไงอย่างนี้มากกว่าอันนี้คือยังไม่ได้เริ่มให้คีโมแต่ว่าผ่าตัดเองเริ่มให้ก่อนหน้านี้ประมาณ 5-6 ครั้งแล้วค่ะแล้วก็นัดผ่าเพราะว่าตอนแรก12เซนแล้วก็ลงมา10ก็อันนี้ลงมากี่โมงขอบคุณค่ะ